มเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มาลำพันธ์บุญญามโนท่านประธานวิปัสสนาจารย์รวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่อาสงข้างหลังค่ะนิมนต์ขึ้นข้างบนนั่นเลยค่ะก็เมื่อตอนเมื่อวานก็คิดอยู่ว่าพระคุณเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นทางเจ้าภาพจัดสถานที่ไว้ให้บรรยายอย่างดีเลยบอกอาจารย์คราวนี้มีที่บรรยายแล้วนะปรับขึ้นมาให้เราทำไงเราจะได้นั่งก็คิดว่าเดี๋ยวนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมาข้างบนสูงกว่าเราเราก็จะได้นั่งนะคะก็เป็นมุมที่มองได้ไกลมองเห็นโยคีจริงๆถ้าเกิดนั่งสมาธิตอนนั่งอยู่เนี่ยปฏิบัติได้เห็นไกลขนาดนี้ก็จะดีมองได้ทั่วทางวัดป่าจริยธรรมก็จะมีแท่นด้วยต่างหากให้นั่งบนแท่นจริงเดียวเคลื่อนย้ายได้นะคะเพราะว่ามันจะเหมาะกับการดูระยะไกลแรกเป็นเช้าแรกก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีก่อนเลยอันดับแรกก็คือนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถ้าผู้ใหม่หรือที่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยเนี่ยมันทรมานนิดนึงเมื่อเช้าเราคุยไปแล้วเรื่องของความคิดที่มันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอุปนิสัยของเรามันชินซะจนมันกลายเป็นอุปนิสัยพอมันกลายเป็นอุปนิสัยปุ๊บเราเลยคิดว่ามันเป็นเราไอ้ความคิดว่ามันเป็นเราเนี่ยแหละที่มันทำให้เราทรมานมันจะรู้สึกว่ามันอย่างนี้มันไม่ได้อะมันไม่ถูกจริตนะเพราะฉะนั้นทำไมสมถกรรมฐานถึงต้องมีจริตในการฝึกเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงอุปนิสัยให้พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ทำไมวิปัสสนากรรมฐานจึงไม่ต้องดูจริตมีจริตในการศึกษาเขาจะบอกจริตแต่ไม่ใช่แก้จริตนึกออกไหมคะวิปัสสนาเนี่ยเขาจะมีจริตให้อยู่แต่จริตอันนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคนแบบเนี้ยมีอุปนิสัยแบบไหนแต่สมถะเนี่ยจริตแบบนี้แก้ยังไงคนละอันนะเพราะว่าจริตหรืออุปนิสัยเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับจริตก็คือถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยมันทันปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทรมานมันเป็นสติหมดไงถ้าสติมันตั้งได้หมดเนี่ยมันก็จะไม่ทรมานไอ้ที่มันทรมานเนี่ยจิตที่มันทรมานคือจิตอะไรคือจิตที่มันเป็นอกุศลคือจิตที่มันเป็นตัวโทสะหรือปฏิฆะกราบนิมนต์พระคุณเจ้ามาฝั่งนี้มั่งก็ได้นะคะไปอยู่ฝั่งเดียวกราบนิมนต์ค่ะนะคำว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยอันดับแรกเราต้องคุยกันก่อนเพราะเราจะมาปฏิบัติธรรมต้องถามว่ามีใครบ้างที่ระหว่างกับความสุขกับความทุกข์เนี่ยเลือกความทุกข์ไม่มีเลยโดยเฉพาะคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความสุขอยู่แล้วแล้วก็หวังความสุขที่มันเป็นความสุขที่ถูกต้องซะด้วยสิถ้าเราไม่หวังความสุขที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่มีทางมาปฏิบัติหรอกเพราะความสุขแบบมีกิเลสมันก็มีอยู่แต่เราอยากจะได้ความสุขที่มันถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยเคยสัมผัสกิเลสที่มันเคยสัมผัสความสุขที่มันไม่ถูกต้องมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์ยังไงอย่างคนที่เขามีเงินมากๆยกตัวอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะ
จ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถามว่าเป็นเจ้าชายที่เป็นบุคคลที่จะต้องสืบต่อพระราชบัลลังก์หรือสืบต่อต้องเป็นกษัตริย์ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประสูติขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องหวังเหมือนกับเราด้วยซ้ำอย่างเรานี่ยังต้องหวังอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นโน่นแล้วก็วิ่งตามความฝันได้มั่งไม่ได้มั่งทุกมั่งสุขมั่งแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยต้องบอกว่าต้องหวังไหมคะนอนมาเลยตำแหน่งเนาะได้แน่ๆถ้าจะเป็นถ้านอนมาเลยอย่างเราเป็นไงบ้างบางคนเหิมนะเดี๋ยวสังเกตว่าบางคนเนี่ยที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นเลยใหญ่ก่อนเป็นนี่ เคยเห็นไหมอย่างคนทำงานข้าราชการทำงานบริษัทเนี่ยจะรู้เลยถ้าใครเตรียมตัวจะขึ้นเนี่ยยังไม่ทันได้เป็นเลยนะโตก่อนตำแหน่งแล้วก็มีแต่เจ้าชายสิทธัตถะได้แน่ๆมีทั้งสมบัติมีทั้งรูปสมบัติมีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งปัญญามีทุกอย่างเลยแต่พระองค์ไม่เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสมบัติไม่เห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากรูปถามว่าคนรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยพอไปเจอใครยิ่งทำบุญเจริญเมตตามาเต็มขนาดเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือบารมีเมตตาบารมีเต็มนะจริงไหมพระโพธิสัตว์น่ะบารมีเมตตาเต็มเพราะฉะนั้นใครเห็นใครก็รักได้หมดอ่ะถ้าจะใช้รูปนี้ให้มันเกิดคุณกามคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกามคุณด้านไหนเนี่ยได้ทั้งหมดเลยแต่เราดิบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนอย่างนั้นรูปสมบัติเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นแต่เราก็ยังพยายามมันให้ได้มาซึ่งความรักแบบนั้นบางทีไม่ได้ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในตัวก็สร้างคุณสมบัติหลอกขึ้นมาสุดท้ายเรียกว่าอะไรสร้างวิบากกรรมที่เป็นอกุศลโดยที่ไม่รู้ตัวอยากจะมีคู่อยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีอะไรที่มันดีๆไม่ได้เล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้เวทมนต์ก็ต้องด้วยคาถาใช่ไหมคุณสมบัติตรงๆมันไม่ได้อะว่ากันตรงๆแล้วคุณสมบัติมันไม่พอก็ต้องไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยเวทมนต์ก็ต้องด้วยคาถาอะไรมันพาไปอะกิเลสถูกไหมมันยากอะจนมันเกินขอบเขตที่มันควรจะเป็นหลอกเขาอะเอาง่ายๆเราสาวๆเนี่ยเดี๋ยวสาวหนุ่มๆสมัยก่อนอะบางคนอะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นหรอกหรือไม่ได้แต่เราชอบใครสักคนนึงเราก็พยายามให้เขาสืบแล้วว่าเขาชอบคนแบบไหนใช่ไหมเราก็พยายามเป็นอย่างที่เขาชอบหรือเพื่อนเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะเลิกชอบแล้วเราก็จะไม่เป็นล่ะยังเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนเนาะจำไม่ได้ละคอร์สเนี่ยแหละก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งให้แกฟังแหละไม่เป็นไรไม่ได้พูดชื่อแต่เจ้าของรู้ตัวก็พอแล้วมีเพื่อนอยู่นานแล้วล่ะเขาคงไม่มาฟังหรอกนะคะมีเพื่อนอยู่แกก็มีแฟนก็ชอบแฟนเขาก็ทำงานดีเลยแหละหน้าที่การงานเป็นบริษัทใหญ่ระดับประเทศเป็นฝ่ายศิลป์อาร์ตทีนี้ผู้หญิงเนี่ยปกติเนี่ยก็เป็นคนอุปนิสัยเพื่อนกันมันก็จะรู้กันเนาะรู้กันเลยแหละเพราะว่าบางทีมาอยู่ที่บ้านเรามาอยู่ด้วยกันเป็นหลายๆเดือนเงี้ยก็เห็นนะว่าเป็นคนที่แบบเขาก็ไม่ชอบทำงานอ่ะชอบนอนทั้งวันนอนอ่านหนังสืออะไรของเขาไปอย่างนั้นชอบนอนชอบอะไรไม่ค่อยทำงานอ่ะจนแม่เราได้เอ่ยปากพูดกับเราว่า
เพื่อนไม่ค่อยขยันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เราเพราะรอเพื่อนมานอนอยู่ที่บ้านแม่ก็เอ่ยปากเราก็รู้แล้วอุปนิสัยเป็นอย่างนี้ทีนี้ไปบ้านแฟนชวนเราไปบ้านแฟนก็ชวนปรากฏว่าเห็นบันไดบ้านแฟนมีฝุ่นกับข้างๆขอบหน้าต่างมีฝุ่นโอ้ยคุณทำไมปล่อยให้ฝุ่นมันเลอะขนาดนี้โอ้ยไม่ไหวเลยขอบหน้าต่างก็เลอะสกปรกไปหมดเลยหยิบไม่กวาดหยิบนู่นหยิบนี่โอ้ยทำความสะอาดบ้านเขาซะเลี่ยมเลยเราก็เนาะอันนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงทำความสะอาดจริงไหมคะนิสัยจริงไหมนี่แหละหลอกลวงอันเนี้ยแบบเนี้ยเราไม่รู้ตัวไงพราะเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็หลอกลวงคนอื่นมาให้เขาได้เราอะใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือกิเลสนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะเราปรารถนาไงถ้าเราเป็นจริงๆมันต้องเป็นตลอดมันไม่เป็นตลอดมันหลอกกันยายหลอกตามมาแบบนี้หรือเปล่าหลอกนี่มาใครหลอกมาแบบนี้มั้งใครหลอกใครเขาหลอกเราหรือเราหลอกเขาต่างคนต่างหลอกกันอีกอย่างหนึ่งนะบางทีมันไม่ได้หลอกนะกิเลสเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะโตเลยบางคนก็อุปนิสัยดีๆนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าอันนี้ก่อนอันหลอกก่อนอันที่ดีๆแล้วเปลี่ยนก็มีนะอันเนี้ยพออยู่กันไปเขาก็ได้กันเป็นสามีภรรยากันผู้ชายก็คงจะโอ้ยฉันโชคดีเหลือเกินได้แฟนเป็นแม่บ้านแม่เรือนคืนพูดทีเสียงนี่กัดอยู่ในลิ้นเลยนะไม่ออกมาเต็มๆด้วยเสียงนุ่มอ่ะคืนตลอดเลยแล้วก็โอ้โหเพื่อนเราไม่ธรรมดาพออยู่กันไปผ่านไปสักไม่กี่ปีอ่ะน่าสัก 3-4 ปีได้ก็ไปเที่ยวบ้านเขาก็ต่อหน้าเราแรกๆเขาก็เจอกันกับเราก็ยังคืนนู้นคืนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แฟนไปทำบีท่าไหนขอโทษนะคะมึงจะเอายังไงแก่กันเกือบ10ปีผู้หญิงอ่อนกว่าขึ้นมึงขึ้นกูโหหน้าตาแบบเราคิดในใจนั่นแหละและแล้วความจริงก็เปิดเผยผู้หญิงก็ไม่ทำอะไรเหมือนเดิมที่เคยไม่ทำนั่นแหละจากที่เคยขี้เกียจก็ขี้เกียจเหมือนเดิมผู้ชายก็ทำงานบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความต้องการพอเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามักจะหลอกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวคำว่าหลอกก็คือมายาก็คือมันไม่ได้มีจริงๆตรงนั้นน่ะแล้วเราสร้างมันขึ้นมาจะมีใครสักกี่คนที่กล้าที่แสดงตัวเองออกมาที่มันเป็นจริงๆอะให้คนอื่นเขารู้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแต่ในที่นี้เนี่ยอีกแบบหนึ่งก็มีอย่างคนที่พูดตรงๆแล้วก็บอกว่าคนอื่นที่พูดเพราะเนี่ยเสแสร้งอ่ะมันคนละกรณีแล้วนะคะอันนี้ที่เราสับสนกันทุกวันเนี่ยไอ้คนที่พูดเพราะอ่ะมายาเสแสร้งแกล้งทำส่วนคนที่พูดตรงๆเนี่ยปากว่ามือถึงเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยจริงใจและคนตรงทีนี้เราถามว่าระหว่างคนที่พูดจาหยาบคายพูดตรงๆคิดยังไงพูดอย่างนั้นกับคนที่พูดจาเพาะๆทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดเพาะเนี่ยในการที่เราเจอกับคนอื่นเนี่ยอันไหนอะเป็นมายาหรือเป็นกิเลสมากกว่ากันเป็นกิเลสไหมเป็นกิเลสอันไหนเป็นกิเลสไม่เคยพูดพอหรือพูดเพราะถ้าเกิดพูดตรงๆแล้วด่าใครก็ด่าเลยอะไม่เป็นกิเลสเป็นไหมพี่หมอ เป็นไหมเวนไม่สับสนนะอันนี้ไล่ดีๆก่อนต้องยืนอยู่บนฐานก่อนทำไมเราต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะเราต้องการฐานอันนี้แหละตอนที่คนเราเนี่ยจิตใจดีๆอยู่เลยเป็นไปได้ไหมที่เราจะด่าคนอื่นยายด่าคนได้ไหมหัวใจยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เนี่ยฮะโมโหเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลแล้วคนที่พูดกับคนอื่นด้วยจิตอกุศลเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาป
ชัดไหมตกลงว่าคนที่กำลังโกรธแล้วด่าคนอื่นพูดตรงๆเนี่ยมันบุญหรือมันบาปบาปทีนี้อ่ะตรงกันข้ามกำลังโกรธอยู่เต็มๆที่เลยอ่ะแต่อดทนไม่พูดพยายามพูดดีๆด้วยเนี่ยบุญหรือบาป อ่ะชัดแล้วนะทีนี้อ่ะทีนี้มันมีคนพูดดีอีกแบบนึงคือดีแบบด้วยอำนาจของโลภะอันนี้อีกเรื่องนึงเป็นคนโกงอ่ะจิตใจอ่ะอยากจะได้ของของเขาแล้วสร้างภาพมาแบบสักครู่เนี้ยตัวอย่างอันนั้นก็โลภะนะคะแต่ด้านกามราคะเนาะอันนี้โลภะอีกแบบนึงอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยพูดเอาอ่ะภาษาบ้านเราเรียกพูดเอาถึงจะเพราะขนาดไหนก็บาปทีนี้เมื่อสักครู่นี้คนพูดตรงแต่พูดด้วยความโกรธบาปคนพูดไม่ตรงแต่ว่าพูดอดทนที่จะไม่โกรธไม่บาปเพราะอะไรเพราะว่าอกุศลมันลดลงอกุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงเรากำลังพัฒนาจิตของเราอยู่เราฝึกที่จะอดกั้นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าพูดตรงถ้าพูดดีแต่จิตเป็นอกุศลบาปทั้งหมดนี้เราดูอะไรคะดูที่ไหนใจแต่คนที่ไม่มีสติก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยบุญหรือทำด้วยบาปเราก็จะปล่อยไปตามอำนาจของใจที่เราพูดเรียกว่าอุปนิสัยนั่นเองเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอคนที่มีอุปนิสัยมีความเข้าใจอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยอย่างเช่นเรามีความรู้สึกไม่ดีกับอะไรสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าแม่ชีสีดาเนี่ยไม่ดีนะอย่าไปยุ่งกับแกแล้วเราก็เชื่อเรื่องนี้เอาไว้นานมาแล้วเราก็ไม่ได้เจอกับแกอีกเลยแต่พอตาเราไปกระทบเนี่ยเห็นแม่ชีสีดาปุ๊บเนี่ยถึงแม่ชีสีดาเนี่ยจะยิ้มหวานขนาดไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ดีถูกไหมเพราะว่าข้อมูลที่เราเคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยมันรับขึ้นมาจิตของเราเนี่ยพอตามากระทบรูปปุ๊บเนี่ยสัญญาเก่ามันเกิดมันก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีแต่ถ้ามีคนบอกว่าแม่ชีสีดาเนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยใครได้คุยด้วยนะจะต้องมีความสุขพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราอยากจะคุยด้วยเลยจิตมันเปิดรอแล้วอะพฤติกรรมของเราที่มีต่อแม่ชีสีดาก็จะน่ารักแต่ถ้าเกิดเรามองแม่ชีสีดาไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมของเราที่มีต่อแม่ชีสีดาเนี่ยจะดีทีนี้เปลี่ยนจากแม่ชีสีดาเป็นโลกใบนี้ล่ะทั้งใบถ้าเรามองโลกใบนี้อ่ะฉันเก่งมีแต่คนโง่ทั้งนั้นเลยเนี่ยพฤติกรรมเราจะเป็นยังไงเราก็จะเป็นคนฉลาดดูคนอื่นโง่แล้วทีนี้สลับกันระหว่างคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็สอนคนอื่นตลอดเวลากับคนที่มีความอ่อนน้อมแล้วก็เข้าหาคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยใครน่ารักกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่เนี่ยเพราะโลกมันน่าเกลียดหรือว่าเพราะเรากันแน่พฤติกรรมของเราต่างหากอุปนิสัยของเราต่างหากที่มันชี้ชะตาชีวิตของเราจริงไหมยายเราเป็นคนดีคนจะเกลียดเราได้ยังไงรู้หรือเปล่าว่าคนดีในที่ถูกเกลียดน่ะเพราะอะไรพี่รู้ไหมเพราะอะไรอ่ะคนที่เขาเรียกว่าคนดีกับคนชั่วเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัวชี้เอาใจเป็นตัวชี้พอใจดีเนี่ยคนมันก็กลายเป็นคนดีแต่พอใจมันไม่ดีเนี่ยคนนั้นก็เป็นคนไม่ดีเพราะว่าใจมันดีปุ๊บมันก็พูดดีคิดดีทำดีแต่พอใจมันไม่ดีมันก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจล้วนๆเพราะฉะนั้น
ไอ้เจ้าตัวอุปนิสัยของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจึงเป็นตัวชี้ให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรานั่นเองที่มีต่อโลกแต่สมมติว่าบางคนเป็นคนขี้ขโมยหรือเป็นคนขี้นินทาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนขี้นินทาจนเพื่อนเอือมละอาไปอยู่กับใครมีแต่คนเดินหนีแล้วอะสมมติพูดแล้วก็นินทาเจอกับคนนั้นมันอย่างนี้คนนี้มองโลกไม่มีใครดีสักคนหนึ่งสมมติเราเจอคนแบบนี้ขึ้นมาที่ทำไงทีนี้คนเดินหนีคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปด่าเขาอีกนะว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ยอมฟังเจ้าของเราเป็นคนขี้นินทาทีนี้เราว่าเราจะเปลี่ยนนิสัยแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ละตายแล้วฉันเพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยโลกไม่ต้องการจนคนเลิกคบกันหมดแล้วเพิ่งจะรู้สึกตัวเอาละท่านจะเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วต่อไปเนี้ยนับจากวันนี้ไปเนี่ยฉันจะอธิษฐานจิตเลิกนินทาสมมติก็ปรากฏว่าพอเดินไปหาใครเราคิดดีแล้วเนาะเราจะเลิกแล้วอะแต่คนยังเดินหนีอยู่เลยมันต้องให้เวลากับโลกด้วยที่จะพูดตรงนี้เราต้องให้เวลากับโลกด้วยให้โลกเขาปรับตัวเขาหาเรามองเราว่าเราเป็นเราเปลี่ยนจริงหรือเราเปลี่ยนไม่จริงพอเราเจอเขาปุ๊บเนี่ยเราต้องติดตั้งสติที่จะคุยว่าเราจะคุยยังไงให้มันเป็นแต่เรื่องดีๆพอเราคุยแต่เรื่องดีๆปุ๊บเนี่ยบ่อยๆเข้าอันนี้สมัยก่อนเริ่มปุ๊บก็นินทาเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยยังคุยดีชั่วโมงนึงมานินทาท้ายๆเราค่อยเดินหนีบางคนเขาก็เปลี่ยนนิสัยอยู่แล้วแต่คุยไปคุยมาเอากลับเขาที่เดิมอีกแล้วเคยเหมือนกันคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งแกก็คุยแต่เรื่องที่มันทำให้จิตมันลบอ่ะทีนี้ก็เลยบอกแกว่าแกก็ด่าบุคคลที่สามอ่ะซึ่งบุคคลที่สามเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวบอกต่อไปเนี้ยเราเลิกพูดถึงบุคคลที่สามแบบนี้นะเพราะเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวหรือถ้าเราพูดกันเนี่ยคุณต้องให้โอกาสเราพิสูจน์นะพูดได้แต่ห้ามพูดแล้วให้เราเก็บไว้เราไม่เก็บนะถ้าจะพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยกับเราเนี่ยเราขอพิสูจน์หรือถ้าเราให้ถามได้เราก็จะถามแต่ถ้าเกิดจะพูดแล้วเราฟังเฉยๆให้เราเชื่อคุณเลยเนี่ยเราไม่ฟังได้ไหมมันเสียเวลาอย่างนั้นก็ปรากฏว่าแกก็ชอบพูดถึงบุคคลที่สามแต่เราก็เลยตกลงกันพี่ถ้าเกิดพี่ให้พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่ฟังแล้วนะต่อไปนี้เราไม่พูดเรื่องนี้กันแกก็ไม่พูดแป๊บเดียวละเอาอีกละแป๊บเดียวละเอาอีกละเพราะอะไรอ่ะถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยมันจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีสติเพราะอะไรเพราะว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมเรามันก็จะเปลี่ยนเมื่อพฤติกรรมเราเปลี่ยนเราต้องให้โอกาสกับโลกอย่างบางคนเป็นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยคนเขาระแวงเราอะเราเข้าไปห้องปุ๊บคนตามหลังเลย จำได้ไปอยู่ที่หนึ่งเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องพักไม่บอกว่าที่ไหนเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องพักทีนี้ก็คนที่ประกบเราอยู่เนี่ยเป็นคนขี้ขโมยเราก็ไม่รู้หรอกขโมยจริงหรือไม่ขโมยจริงน่ะแต่ว่ามีญาติโยมเนี่ยเข้ามากระซิบบอกอาจารย์ต้องเก็บของที่มีค่าไว้กับตัวนะ เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนขี้ขโมยเราก็เลยบอกว่าไม่มีมั่งเขาคงไม่เอาหรอกมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันเลยว่าขี้ขโมยสมมุติว่าคนคนนี้เขาอธิษฐานละเขาจะเลิกขโมยเนี่ยเขาก็ต้องให้เวลากับสังคมเพราะว่าภาพลักษณ์ความรู้สึกของคนอื่นที่เขามีต่อเราเนี่ยคือเราเป็นคนขี้ขโมยนึกออกไหมคะเขาก็ต้องมองเราแล้วระแวงเราเราต้องอดทนน่ะเราจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันต้องอดทนเหมือนคนที่ได้รับโทษทางการเป็นนักโทษออกมาแล้วมีคนตราหน้าว่าคนเนี้ยมีโทษอยู่ต้องระวังนะเพิ่งออกจากคุกมาอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยเราต้องอดทนต่อคำพูดที่คนอื่นเนี่ยเขาพูดถึงเราเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันผิดจริงเนอะไหมคะแต่ในเวลาเดียวกันคนที่พูดเองเนี่ยก็วิบากเหมือนกันคือถามว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราทำผิดเนี่ย
เราต้องการการอภัยหรือเปล่าคะต้องการการให้อภัยการที่เราไม่ให้โอกาสคนอื่นแล้วเราไม่ให้อภัยเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขึ้นแต่การให้อภัยในใจของเราเนี่ยมันจะวางขึ้นมันทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาทางจิตขึ้นมันเหมือนกับเราได้บุญอ่ะการที่เราให้อภัยคนเนี่ยมันได้บุญให้โอกาสแต่เกิดเรามองเขาในแง่ร้ายเนี่ยจิตของเรามันก็ติดเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้เนี่ยอย่างคนทำผิดเนี่ยอย่างเช่นพระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของโจรเรื่องนี้ใครเป็นแฟนรายการธรรมวรีก็คงจะได้ยินบ่อยตัวเองก็ถือเป็นคติประจำใจเลยนะพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้เรื่องโจรที่เศรษฐีเนี่ยไปทักกำลังนอนอยู่ที่ศาลาพักกลางทางเศรษฐีก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาโดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้นอนไม่เป็นโจรเป็นนอนเหมือนกับคนไม่มีระเบียบวินัยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนพาลเนี่ยจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือมันแตกต้องไม่ได้เข้าใจไหมคะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราอย่าไปว่าคนพาลมันไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ได้ศัตรูแล้วก็คนพาลก็ไม่ได้ความรู้อะไรจากเราอยู่แล้วด้วยก็ปรากฏว่าโจรนี่ก็โกรธแค้นจนได้เผานาเผานู่นเผานี่โหตามทำร้ายให้เศรษฐีเนี่ยช้ำใจเจตนาของเขาจนสุดท้ายไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าคิดดูโจรแต่ว่าเศรษฐีก็ไม่โกรธจนชนะใจโจรอ่ะจนได้สารภาพบาปว่าโอ้โหท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะขนาดนี้เนี่ยกุฏิพุทธเจ้าที่ท่านรักที่สุดเนี่ยเศรษฐีบอกดีเราจะได้สร้างใหม่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นไงมุมมองของคนมันไม่เหมือนกันอ่ะเศรษฐีบอกเอาไม่ก็ดีแล้วเราจะได้สร้างใหม่โจรแบบไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้ในโลกอ่ะเข้าไปหาเลยฝากเนื้อฝากตัวเลยอ่ะคนดีๆอย่างนี้อยากเราก็อยากคบเนาะเราเจอคนดีเราอยากคบไหมแล้วถามเศรษฐียังไม่อยากคบเราหรือเปล่าเศรษฐีเขาก็มีสมองก็ถึงเป็นเศรษฐีได้ไงใช่ไหมคนมีปัญญาเขาก็มีสมองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาใจดีแล้วเขาไม่มีสมองที่ไหนล่ะเขาก็ใจดีมีสมองอ่ะเราไม่โกรธท่านหรอกโจรนี่เอาลูกเอาเมียเลยนะคะมอบกายถวายตัวเป็นคนรับใช้เลยนะจะเป็นคนพวกอยากเป็นคนรับใช้คนดีอ่ะคือคนดีอย่างเงี้ยใครอยู่ด้วยก็สบายอ่ะก็หวังไงแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองเป็นโจรแล้วอุปนิสัยเนี่ยกิเลสเนี่ยคนสำนึกผิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสำนึกแล้วกิเลสมันหายนะเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนคำว่าสำนึกผิดเนี่ยมันอาจจะฉุกคิดขึ้นได้หนึ่งครั้งแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกอย่างคนมักโกรธเนี่ยต่อไปเนี่ยฉันจะไม่โกรธแล้วใช่ไหมยายพอถึงเวลาปุ๊บสิ่งที่กระทบมาเหมือนเดิมเลยลืมขาดสติจำอะไรไม่ได้แล้วโจรก็คือโจรแต่โจรสำนึกผิดได้ดีกว่าโจรสำนึกผิดไม่ได้แค่นั้นเองเขายังมีโอกาสที่เขาคิดอยากจะสำนึกอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยนะสำนึกผิดกับเปลี่ยนนิสัยแล้วคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าดูสิสำนึกผิดแล้วทำไมไม่ยอมพูดกับเขาต่อสำนึกผิดแต่ไม่คบคนละอันกันกับคนที่ให้อภัยแล้วไม่คบเนี่ยอีกเรื่องนึงนะต้องแยกออกจากกันตอนที่เราให้อภัยแล้วเนี่ยเราไม่ได้โกรธสิ่งที่เขาทำเรื่องที่ผ่านมาจบแล้วแต่ที่เรากำลังพูดว่าครบไม่ครบนี่คือเรื่องของอนาคตเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราให้อภัยแต่ว่าเราไม่รับไม่ต้องมาเป็นบ่าวเราคือเศรษฐีไม่รับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าทุกคนก็ไม่เข้าใจเศรษฐีว่าแสดงว่าเศรษฐียังโกรธอยู่เป็นชาวบ้านอย่างเราก็จะเข้าใจแบบนั้นเนาะแสดงว่ายังโกรธอยู่แม่ปากก็บอกว่าเป็นคนดีให้อภัยถึงเวลาก็ไม่เห็นจะเอาเข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเศรษฐีเขามีเหตุผลเศรษฐีให้เหตุผลว่าคือคนเนี่ยขนาดพูดแค่คำเดียวอะไม่รู้จักกันเลยอะเสียหายไม่รู้เท่าไหร่เศรษฐีเนี่ยแล้วถ้าเกิดทำตั้งใจอะให้โกรธจริงๆเนี่ยจะเหลือเพราะว่ากิเลสมันยังอยู่ครบอะมันยังไม่ได้หายไปไหนอะ
ถ้าเกิดทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งตัวเศรษฐีทั้งตัวโจมอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐีไปทำอะไรให้โกรธเนี่ยคราวนี้รู้ทุกซอกทุกมุมเลยนะว่าบ้านเขามีอะไรมั่งใครเป็นยังไงมั่งนี่ขนาดไม่รู้นะไปสืบว่าเขารักอะไรมั่งไปตามทำลายของที่เขารักอ่ะอย่าเลย เราให้อภัยแต่ต่างคนต่างอยู่เถอะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเศรษฐีเนี่ยอย่างเราอยากจะคบคนดีใช่ไหมคะอย่างที่เรามีตราบาปอะไรมาหรือเรามีอะไรที่มันไม่ดีมาเนี่ยแล้วคนเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขตัวเองอดทนต่อคำพูดเพราะไอ้คำพูดที่เขามีต่อเราเนี่ยมันคืออดีตของเราจริงๆแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้รับโทษทันต่างๆเนี่ยพอถูกว่านิดๆหน่อยๆอ่ะก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็หนักกว่าเดิมสังเกตไหมคะคนที่ต้องโทษต้องอะไรมาเนี่ยใครว่านิดๆหน่อยๆแล้วแป๊บเดียวกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเร็วมากเพราะว่าเขาไม่อดทนต่อคำพูดคือก็ฉันเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือไอ้ที่ตั้งใจเนี่ยมันจริงอยู่แต่ไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันยังอยู่ไงถ้าต้องการจะเปลี่ยนจริงๆมันต้องเปลี่ยนกิเลสในใจไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจอย่างเดียวพอตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันต้องอดทนต่อการต่อสู้กับสิ่งที่คนอื่นเขามองเราเขาไม่เชื่อเราก็ต้องทนไอ้ความอดทนเนี่ยแหละมันคือบุญที่เรามาปฏิบัติกันอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่เราพูดกันเรื่องของความสุขอะว่าเราเริ่มต้นกันที่ความสุขว่าใครมั่งที่ไม่ได้ปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขบนโลกใบนี้มันมีหลายอย่างพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าที่คนมีบ้านดีมีรถดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมันจะไม่ดีแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าพอเขามีตำแหน่งหน้าที่ดูสิยังไม่ปล่อยวางเลยหาว่าเขายังดิ้นรนอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะนู่นอยากจะนี่ซึ่งเรื่องนี้ตัวเองก็ยังเข้าใจเลยแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรนะตำแหน่งแต่เข้าใจถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมในส่วนของอย่างการเมืองอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะทำมันก็ต้องมีหน้าที่มันก็ต้องเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นหรือเราไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยมันต้องมีหน้าที่ถูกไหมคะถ้ามันไม่มีหน้าที่ไปทำเนี่ยแม้กระทั่งคนเป็นฝ่ายสนับสนุนก็มีหน้าที่สนับสนุนนะถึงไม่มีตำแหน่งเลยเนี่ยมันมีหน้าที่ในตัวของมันเองอยู่นะอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ยผู้จัดมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้จัดก็คืออ่ะคุณวังสิริกับคุณพ่อน้องบีเป็นผู้จัดทุกคนมาอยู่ในจุดนี้มันมีหน้าที่กันท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เป็นประธานก็วางใครทำอะไรบ้างอาจารย์ธรรมบดีทำอะไรบ้างมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างก็ต้องทำอยู่ในหน้าที่ของตัวเองแม่ชีบุญแม่ชีหัสมนแล้วโยคีมีหน้าที่อะไรทีนี้ถามว่าสมมุติว่าแม่น้องพัทอยากจะบรรยายธรรมโอ้โหปฏิบัติธรรมมารู้สึกบรรยายจะพูดให้คนอื่นฟังมั่งอ่ะการพูดธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีดีแต่เวลาเนี่ยใช่หรือเปล่านึกออกไหมคะมันจะถูกหรือจะผิดเนี่ยในโลกสมมุติใบนี้มันมีหน้าที่เป็นกรอบอยู่มันจะได้บุญหรือมันจะได้บาปเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นกรอบอยู่โดยความเป็นศีลของมันหน้าที่ของเราตอนนี้ก็ต้องเป็นโยคีโยคีมีหน้าที่อะไรบ้างที่ดีที่สุดต้องทำหน้าที่โยคีถึงจะมีความรู้เยอะขนาดไหนแต่ใช้ความรู้ผิดที่ก็ถือว่าเบียดเบียนโดยที่เราไม่รู้ตัวละทำให้ระบบเขาเสียอะไรเขาเสียอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีหน้าที่สนับสนุนงานของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องของศีลเพราะว่ามันจะมีกรอบไงว่าอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความไม่ดีพอดีเนี่ยบางครั้งเราแยกไม่ออกอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะ
ใครมีสามีไม่ชีไม่มีอยู่แล้วคุณแววดาวอะคุณแววคู่บารมีมาส่งด้วยนะคู่บารมีมาส่งด้วยตอนนี้เป็นย่าแล้วนะยังเด็กๆกันเลยนะหรือว่าย่าหน้าเด็กก็ไม่รู้นะคะเป็นย่าละหลานเพิ่งเกิดคุณแววเนี่ยสามีก็น่ารักมากมาส่งดูแลสามีเป็นอย่างดีเลยทีนี้คนอื่นเขาก็ว่าสามีคุณแววเนี่ยเออน่ารักใช่ไหมอุ้ยสามีน่ารักจังเลยเห็นเราเอาใจยังไงเนี่ยการที่คุณแววเนี่ยเอาของดูแลเอานู่นเอานี่หาให้สามีทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีทีนี้เนี่ยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็นี่เมื่อมันดีฉันทำมั่งกับสามีคุณแววเอ้าก็ในเมื่อทำมันดีเนี่ยฉันก็ทำมั่งสิเอาอาหารเอาอะไรไปดูแลอย่างดีเลยทานนั่นหรือยังทานนี่หรือยังเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมาทำกับสามีของคุณแววถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดภาพรวมๆไม่ผิดคำว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันไม่ผิดหรอกถ้าเรียกสามีคุณแววว่าที่รักล่ะเรียกว่าที่รักผิดหรือถูกผิดหรือไม่ผิดเอ้าถ้าเรียกกลางๆอ่ะคำว่าที่รักมันน่ารักไหมเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเรียกสามีคนอื่นล่ะเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันมีกรอบของมันอยู่พอมันทำผิดที่ปุ๊บเนี่ยมันผิดทันทีเลยมันก็กลายเป็นผิดศีลละอันเนี้ยเพราะบางทีเนี่ยคนเรามักจะแยกไม่ออกระหว่างเรื่องที่ดีกับหน้าที่ที่ทำเรื่องที่ดีกับหน้าที่ที่ทำเนี่ยตอนที่เราอยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างที่คุยกับก่อนที่จะเข้ามาเปิดคอร์สเนี่ยก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่เรื่องนี้เหมือนกันว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะยังหาอาหารการกินปฏิบัติดีๆเนี่ยมันก็ดีอยู่สมมุติว่ามีคนไปปฏิบัติพ่อน้องปกป้องแทนแม่น้องปกป้องมันก็ไม่ใช่ไงถูกป่ะมันไม่ใช่หน้าที่ไงมันก็เป็นการเบียดเบียนละเบียดเบียนอันไหนคะนี้ข้อสินข้อที่สามละเขาเป็นสามีเป็นภรรยากันเราก็ต้องอยู่ห่างๆเราก็ต้องรู้ว่าแบบไหนเนี่ยมันถึงจะไม่มีกรรมต่อกันเพราะจิตของสมมุติว่าอาบมีคนเข้ามาแทนเข้ามาทำนู่นทำนี่แม่น้องปกป้องจะเสียใจไหมเสียใจไหมเรื่องปกติไอ้ความเสียใจอันนี้แหละมันคือวิบากกรรมทีนี้พูดถึงเรื่องของศีล5ทั้งหมดเลยศีล5เนี่ยคือข้องดเว้นที่เรารับศีลกันไปเมื่อวานศีล5เนี่ยคือข้องดเว้นในการทำความชั่วมันชั่วยังไงล่ะที่เรากำลังพูดว่าเราจะแยกระหว่างอกุศลกับบาปออกจากกันยังไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียกสามีคนอื่นว่าที่รักอ่ะที่รักมันไม่บาปนะถูกป่ะแต่พอมันไปทำภาษามีคนอื่นกูมันบาปทันทีเลยใช่ไหมอยู่ที่จิตไงหรือแม้กระทั่งของเนี่ยของใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นของสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่บาปถ้าเป็นของใครปุ๊บเราหยิบมาใช้โดยที่เราไม่บอกบาปทันทีเลยของเดียวกันนั่นแหละถ้าเราขาดสติเนี่ยเราจะรู้ไหมล่ะว่าอันไหนมันควรทำอะไรมันไม่ควรทำเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวชี้พฤติกรรมของเราต่อโลกอ่ะไอ้ที่คนอื่นเขาดูเราเป็นคนดีหรือดูเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าเรามีพฤติกรรมต่อโลกแบบไหนถ้าเราเป็นคนเมตตาใช่ไหมคะคนที่มีศีล5เนี่ยอันดับแรกเลยศีล5เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษยธรรมคนที่มีศีล5คือ1ข้อที่1คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทางด้านไหนเขาแบ่งชัดละร่างกายชีวิตไม่ทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นเขาเอาง่ายๆเนี่ยใครปลูกแตงโมบ้างแตงโมแตงกวามีคนเอาแตงกวามาถวายวัดเราฟังแล้วเราก็อ่ะเอาแตงมาถวายเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ฉีดยาพอฉีดแล้วเขาเอาไปขายเลย เขาบอกกันว่าฉีดแล้วเอาไปขายมันรอให้เวลาเนี่ยมันเลยไปกว่านั้นไม่ได้อะเพราะถ้าเลยไปกว่านั้นเนี่ยไม่เคยปลูกกันทำไม่เข้าใจอ่ะ
มันก็จะเหี่ยวแล้วก็ขายไม่ได้สวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาฉีดเลยแล้วเขาก็เอาไปขายเลยแต่เขาถวายพระเขากลัวบาปเขาก็เลยเอาตรงที่มันยังไม่ได้ฉีดมาให้ก่อนพอฉีดพอเอาเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาถึงจะเอาไอ้ที่ฉีดแล้วเนี่ยไปขายมันก็คือชีวิตคนอื่นอยู่ดีถูกไหมเราได้คิดถึงชีวิตคนอื่นเขาขนาดไหนอันนี้มันคือความเมตตาที่มันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้เลยนะมันไม่ใช่ว่าเราเอาไม้ไปไล่ตีคนอื่นเขานะคะผิดศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของชีวิตคนอื่นเขาที่มีความเสี่ยงแล้วเราคิดถึงเนี่ยมันก็เป็นบุญเหมือนกันไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะนั้นจิตเนี่ยมันจะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนก็คือคนอื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำร้ายของเรามันจึงไม่มีกรรมสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีโกรธมากเลยโกรธน้องโอโม่มากเลยเนี่ยมาช้าอยากจะตีแล้วเนี่ยสมมุติเนี่ยโกรธมากเลยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยแต่ว่ายังไม่ทำอะไรน้องโอโม่เลยความโกรธเป็นกุศลหรืออกุศลคะเป็นอกุศลแต่ไม่ได้ตีอ่ะยับยั้งใจอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นบาปยังเราแยกไม่ออกไงบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนตอนที่เราคุยเราบอกว่าอ้าวถ้าเราพูดตรงๆอ่ะไอ้คนพูดตรงๆด้วยความโกรธมันก็บาปอยู่ดีอ่ะถึงมันจะตรงก็เหอะแต่มันตรงไปด้วยอำนาจของกิเลสไงถ้ามันตรงมันต้องตรงไปด้วยอำนาจของสติถ้ามันจะไม่บาปก็คือพูดด้วยจิตที่มีสติถึงจะไม่บาปไม่มีมายาไม่เสแสร้งคำพูดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลมันเป็นความโกรธเราก็ระงับใจของเราเนี่ยให้มันไม่โกรธให้มันไม่โลภแล้วเราค่อยพูดมันก็จะเป็นกุศลทันทีเพราะเรามาทำอะไรกันอยู่คะตรงนี้เรามาทำบุญไงเราอย่าลืมนะคะว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยคือสร้างบารมีคือทำบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยอกุศลคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มันนะคะทีนี้ข้อที่สองก็คือทรัพย์สินต่างๆเบียดเบียนอะทรัพย์สินของคนอื่นอะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยคนอื่นเขาต้องได้รับความเดือดร้อนทรมานใจเพราะการไปเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยมันก็จิตใจของเราเนี่ยมันกลายเป็นเราเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะมันขาดความเมตตาแต่เราไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรไปแล้วบางคนเป็นอุปนิสัยเราก็เลยกลายเป็นถูกสังคมมองว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราเห็นแก่ตัวทีนี้พอสังคมเขามองว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวสังคมก็ไม่อยากคบเราใช่ไหมคะเราก็ไม่เป็นคนน่ารักของสังคมแต่ในเวลาเดียวกันคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจอคนนู้นก็เอานี่ไปฝากคนนู้นไปฝากคนนี้พูดจาน่ารักมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเนี่ยอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยที่ทุกคนเห็นแล้วรักอ่ะเพราะจิตใจมันดีอะค่ะมันก็เกิดทำให้คนอื่นเนี่ยรักเราได้มันต้องเกิดขึ้นมาจากใจแท้ๆถ้ามันไม่ให้ใจแท้ๆปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเสแสร้งอย่างตัวอย่างที่เล่าไปเบื้องต้นอะไรที่มันไม่จริงอ่ะมันอยู่ไม่นานมันก็จะแสดงตัวออกมาของมันนะคะทีนี้เหมือนกันพอถึงศีลข้อที่3ก็เป็นบุคคลเป็นที่รักก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะอย่างที่ยกตัวอย่างไปของพ่อของแม่น้องปกป้องของคุณแววไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการล่วงเกินอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเอาละเราพูดเราคุยดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาเราอ่ะเราไปดีก็ไม่ถูกอย่างเช่นภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยเราไปเทคแคร์ซะเยอะเกินเหตุอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องดูกรอบเพราะว่าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันเรื่องของความรักกันนึกออกไหมคะบุคคลเป็นที่รักอ่ะสิ่งข้อที่สามเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องงดเว้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่งดเว้นถามว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีดีไม่ดีคะความรักเนี่ยดีมากเลยเพราะรักคนไหนมันก็จะดีกับคนนั้นแหละแต่ทีที่ว่ารักผิดดิถ้ามันรักผิดคนขึ้นมารักที่มันไม่ใช่ของเราขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างวิบากกรรมพอรักผิดปุ๊บกลายเป็นอะไรคะคราวนี้บาปเห็นไหมเริ่มแยกออกจากการได้หรือยังระหว่างอกุศลกับบาปอกุศลเนี่ยมันสามารถเกิดที่จิตได้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยไอ้อกุศลมันก็จะไม่บาป
มันจะมีกรอบเขตของมันอยู่ถ้าเรามีสตินะคะแม้กระทั่งคำพูดเองก็เหมือนกันคำพูดเนี่ยอย่างที่เราคุยไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เข้าใจขึ้นเนาะเพราะว่ามีหลายคนชอบว่าไงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นแล้วเกิดคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีไอ้เด้แล้วมันจะดียังไงคนตรงไปตรงมาเนี่ยใช่ไหมคะคนตรงไปตรงมาในที่นี้เนี่ยคำว่าตรงในที่นี้เนี่ยต้องเป็นตรงแบบจิตเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีสัจจะตาของเราเนี่ยถ้าเราใส่แว่นตาสีแดงแล้วเรามองโลกใบนี้มันจะเป็นสีอะไรสีแดงแล้วความจริงโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นสีอะไรสีธรรมชาติถ้าเราใส่แว่นตาสีเขียวคุณหมอคะเราจะมองโลกใบนี้เป็นสีอะไรมองโลกใบนี้เป็นสีเขียวแล้วจริงๆโลกใบนี้มันสีอะไรสีธรรมชาติเมื่อเรามองเห็นมันเป็นสีแดงเราก็พูดว่ามันเป็นสีแดงเราพูดตรงหรือเราพูดไม่ตรงเราพูดตรงแต่เรื่องที่พูดมันตรงไหมนั่นแหละเข้าใจหรือยังคะถ้าตราบใดที่จิตของเราเนี่ยมันยังมองโลกไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะพูดออกไปอย่างไม่ตรงอย่างที่เราบอกว่าเราคิดยังไงพูดอย่างนั้นน่ะแล้วภูมิใจเจ้าของด้วยนะคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีแล้วคนอื่นเขาก็เกลียดแล้วก็ว่าเขาอีกว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงมาเกลียดเราทำไมไปชอบคนพูดเสแสร้งดูแยกไม่ออกระหว่างอกุศลกับกุศลแยกไม่ออกระหว่างบาปกับไม่บาปแยกไม่ได้เรามาปฏิบัติเนี่ยเรากำลังเรียนรู้ละแยกแล้วก็คัดสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตหลังจากนี้ไปอะไรที่มันไม่ดีรู้จักความจริงเนี่ยอกุศลทั้งหมดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกำจัดมันฟังแล้วงงไหมงงไหมแล้วเราจะมาทำไมอะปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวพูดข้อที่5ก่อนเดี๋ยวไม่ครบ5ข้อข้อที่5เนี่ยก็คือการไม่ดื่มสุราหรือนำสิ่งเสพติดเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายทำไมอะอะเมื่อวานนั่งปฏิบัติไปแล้ว1ชั่วโมงนั่งใครมั่งที่ดูพองยุบเห็นตลอดแล้วก็สามารถมีสติระลึกรู้ความคิดได้ทุกขณะมีมั้งไหมคะยกมือดิค่ะคุณหมอได้ไหมคะไม่ได้อาจารย์ได้ไหมคะไม่ได้นี่คุณหมอนะคะอาจารย์นะคะที่เหลือพี่หมออมพรได้ไหมคะพี่เพชรได้ไหมพี่เจนอันนี้ถามแบบคนที่แบบสนใจปฏิบัติเลยนะคะส่วนใหญ่แม่น้องพัดไม่ได้ขนาดไม่ได้กินเหล้าคิดดูแล้วกันมันยังตั้งสติไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับเอาเหล้ามาใส่ปากแล้วมันเบลอๆแล้วมันจะไปเอาสติที่ไหนมาเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ให้เรากินเหล้านี่คือเหตุผลพอมันไม่มีสติปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าสะสมอะไร1ใน10ปัญญาบารมีใช่ไหมคะปัญญาบารมีคือสติที่มันทันปัจจุบันน่ะมันถึงจะสะสมเป็นปัญญาได้แล้วทีนี้จะเอาปัญญาที่ไหนอะดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนที่ไม่ได้สะสมปัญญาบารมีเนี่ยถึงได้คนที่ไม่ที่กินเหล้าเนี่ยแล้วเกิดชาติหน้ามาแล้วไม่มีปัญญาก็คือเหตุนี้เข้าใจหรือยังคะกินเหล้ามาตั้งแต่โตเลยอะแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่เอาอะไรไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอเกิดชาติต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคนปัญญาอ่อนด้วยเหตุที่ไม่ได้สร้างเหตุของปัญญาไว้ไงคะขนาดเราสร้างอย่างนี้ของเรายังบางทีก็หายหายเนาะยังไม่ค่อยอยู่กับเราดีเลยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลาเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็พูดให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเนี่ยมันคือผลของการปฏิบัติถ้าเราทำได้แล้วคือฐานของความจริงถ้าเรามีสติการกำจัดกิเลสเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถกำจัดกิเลสได้ไหมน้องโอโมเราสามารถกำจัดกิเลสได้ไหมทุกคนจะบอกว่าตัวเองมากำจัดกิเลสแล้วก็นั่งกำจัดกิเลสกันนะพอมันโกรธปุ๊บมันฟุ้งก็พยายามไม่ฟุ้งมันหายพอมันง่วงพยายามไม่ง่วงมันหายพอมันโกรธก็พยายามไม่โกรธมันหายความจริงเนี่ยท
ธรรมะในพุทธศาสนาของเราที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยกุศลเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับยาคุณหมออยู่พอดีเลยยาเนี่ยเขามีเอาไว้รักษาโรคใช่ไหมคะเรารักษาโรคได้ไหมคะตัวเราเองเลยอะเราต้องกินยาเข้าไปยามันถึงจะรักษาโรคการปฏิบัติธรรมการเจริญธรรมะการเจริญกุศลก็เช่นเดียวกันเราต้องทำให้กุศลมันเจริญแล้วตัวกุศลเนี่ยมันจะไปกำจัดกิเลสเองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นหน้ากำจัดกิเลสไม่ได้เรามีหน้าที่ทำกุศลให้มันเจริญหน้าที่ของเราคือทำกุศลให้มันเจริญการทำกุศลให้มันเจริญเนี่ยก็คือการทำบุญนั่นเองได้แก่หนึ่งการทำทานสองการรักษาศีลสามเจริญภาวนาวันนี้พูดครบเลยนะตั้งแต่ทานเลยนะศีลเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เจริญภาวนาคือการมีสตินั่นเองทำให้กุศลมันเจริญที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเดี๋ยวกุศลน่ะมันจะเป็นยาที่ดีกำจัดกิเลสเองเราไม่ต้องไปนั่งมาให้โกรธมันหายให้โลภมันหายไม่ต้องค่ะถ้ากุศลมันถึงพร้อมปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นสติมันตั้งได้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอกุศลมันจะหายสติมันตั้งได้ปุ๊บอวิชชามันก็หายนะคะทีนี้เราก็จะมาตั้งสติกันละหลังจากนี้ไปนะคะ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งเราจะมาปฏิบัติกันทำกุศลให้มันเจริญกุศลเปรียบเสมือนกับยาเหมือนเราไปหาหมอค่ะเราไปหาหมอเนี่ยหมอให้ยาเรามาเนี่ยถ้าเรากินยาไม่ตรงเวลากินยาผิดวิธีเนี่ยถามว่ายามันจะวิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่มันรักษาโรคหายไหมไม่หายสติปัฏฐาน4ในพระไตรปิฎกถึงจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติผิดมันจะได้ผลไหมคะไม่ได้ต้องปฏิบัติถูกด้วยถึงจะได้ผลแล้วก็ต้องพยายามให้มันเกิดขึ้นนะคะก็วันแรกก็คงจะปูกว้างๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้าลึกลงไปแล้วคืนนี้ก็มาฟังกับจากครูบาอาจารย์อีกทีนึงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีทุกๆท่านที่ตัดสินใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมการต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจซึ่งสะสมมาหลายภพหลายชาติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็กล้าที่จะมาตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการบรรยายในวันนี้ขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ